มก็เริ่มสตาร์ทด้วยการแถลงนโยบายให้ตำรวจทั่วประเทศได้ฟังว่าเรามาร่วมกันแก้ปัญหาอยู่3เรื่องนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนครับเร่งด่วนก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องอาชญากรรมทางออนไลน์วิธีการเรื่องที่2คือเรื่องยาเสพติดครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องการยกระดับการบริการประชาชนนะครับขอคุยในเรื่องได้มั้ยฮะได้ครับอาชญากรรมออนไลน์ก่อนนะฮะอาชญากรรมออนไลน์ก็คือว่าพอเราเห็นปัญหาพวกนี้เราก็เริ่มพอมีการแจ้งความในระบบออนไลน์ครั้งแรกก็ประมาณวันแรกๆนะครับคนก็เริ่มยังรู้ไม่หมดนะครับอาจจะประชาพันธ์ไม่ทั่วถึงหรือว่าพี่น้องที่เสียหายนะเนี่ยก็ประมาณ 2-300 คนต่อวันแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็มีระบบว่าไม่รู้ละเข้าไปแจ้งความที่โรงพักไหนก็ตามพนักงานสวนต้องแนะนำประชาชนให้ลงระบบเพื่อให้เป็นเชื่อมโยงกันให้ได้ให้เราเห็นภาพรวมให้ได้ณขณะนี้นะครับเราทำมาตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยณขณะนี้เริ่มตัวเลขเริ่มนิ่งว่าอยู่ที่800ต่อวันหมายถึงผู้เสียหายผู้เสียหายนะครับที่ดอก800ต่อวันนะครับ800ต่อวันเนี่ยเป็นเคสแสนกว่าคนละตั้งแต่มีนานะฮะความเสียหายก็เป็นหมื่นล้านนะฮะจึงเยอะมากซึ่งเราก็พยายามจะแก้ปัญหาด้วยการทำในด้านการปราบปรามการป้องกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทุกรูปแบบประชาพันธ์ทุกรูปแบบแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงระหว่างการที่กำลังแก้ปัญหาอยู่มันยังแก้ยังไม่ได้แต่ผมก็บอกตำรวจว่าอย่าไปหลบหลีกปัญหาอย่าไปเป่าคดีนะอย่าไปหลบปัญหาไม่ใช่ไปแจ้งความที่โรงพักแล้วก็ทำเป็นเก็บใส่ดินชักไว้ทำเป็นให้ผู้ขับขี่ไม่รู้วันหลังจะแก้ไม่ได้เราจะต้องเห็นปัญหาให้หมดก่อนตอนนี้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเริ่มต้นคือว่าการปราบปรามจากการที่เราทำงานมาสักระยะหนึ่งเราก็มีการปราบปรามอยู่ต่อเนื่องแต่พอปราบปรามไปเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าตัวเครือข่ายแกนนำต่างๆเนี่ยไม่อยู่ในเมืองไทยเขาอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่ต่างประเทศรอบๆเพื่อนบ้านเราพวกนี้เนี่ยจะใส่ช่องโหว่ซึ่งถามว่าเราพยายามไหมเราพยายามท่านอาจจะเคยเห็นภาพว่าผมเคยไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชาไปขอตัวมาตามหมายจับต่างๆนะครับก็ได้มาบ้างนะแต่ว่าทางโน้นเขาก็บอกว่าเขาต้องไม่รู้แกนหนีไปละอะไรเงี้ยซึ่งยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ควรในการประสานงานที่ว่าเราถ้ามันอยู่ในเมืองไทยเราทำได้เต็มที่ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวนอกจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่งนี้ละกัมพูชาแล้วก็ยังมีแถวไอ้คิงโรมันที่ลาวแล้วก็อาจจะมีแนวชายแดนที่พม่านะครับเรื่องนี้เราก็จะพยายามแก้ไปโดยระดับรัฐบาลท่านรัฐมนตรีดีก็ได้รับส่งไปประสานงานละแต่ก็ยังไม่ได้ผมส่งหมายจับไปหลายเคสอะแต่ก็ยังไม่ได้รับการส่งตัวมาตามที่เราคาดหวังนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าก็อาจจะมีการระบบเขาอาจจะต้องไปตามหาตัวอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ 100% เครือข่ายพวกนี้มันซับซ้อนอ่ะมันมีกี่กลุ่มพอจะจำแนกได้ไหมถ้าไปอยู่ในประเทศป่านนี้หมดไปละครับปัญหาคือเขารู้ว่ามันมีจุดแข็งคือถ้าอยู่ต่างประเทศเราทำอะไรยากเช่นบางทีเราทลายแก๊งที่หลอกคนจีนหลอกคนเกาหลีแล้วก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะความผิดทางออนไลน์เนี่ยมันจะใช้ช่องโหว่ของแต่ละประเทศเนี่ยความผิดที่มันยังสามารถหลบหลีกได้เนี่ยแต่ตอนนี้เราก็จับได้หลายกลุ่มนะแต่ว่าตอนนี้ปัญหามันเราเห็นว่ามันคนใช้ออนไลน์เยอะนะมันก็เลยมีความผิดต่างๆเยอะซึ่งในส่วนของการปราบปรามเนี่ยที่เราจับกลุ่มได้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกบัญชีม้าเวลาไปออกหมายจับเนี่ยเราก็จะเห็นเริ่มต้นจากว่าคุณโอนเข้าบัญชีไหนบัญชีไหนต่อบัญชีไหนเราก็จะออกหมายเรียกบ้างออกหมายจับบ้างเพราะว่าบางทีถ้าชัดเจนเนี่ยเราอาจจะออกหมายจับเลยขออนุมัติออกหมายจับเลยแต่ถ้าเกิดไม่ชัดเจนออกหมายเรียกถ้าไม่มา2ครั้งก็ออกหมายจับซึ่งมันก็ถือว่าตัวเล็กตัวน้อยครับบางทีเขาก็บอกว่าเขาเห็นแก่เงินนิดๆหน่อยๆบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องโดนอะไรไปเขาก็แล้วแต่เขาจะพูดนะครับแต่เรื่องนี้เราก็พยายามยกระดับว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยโดยท่านนายกเองก็ดีท่านรองประวิตรเนี่ยก็ได้เห็นปัญหาแล้วท่านก็ได้ตั้งคณะทำงานโดยท่านดีอีเนี่ยตอนนี้เมื่ออาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีการเสนอร่างพ.ร.ก.ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์คือมีการเราจะพยายามจะทำให้การโอนในระบบของeBanking เนี่ยเป็นไปได้ยากสำหรับพวกที่บัญชีที่ดูลักษณะไม่ใช่ต้องสงสัยนะฮะหรือซิมที่ลักษณะที่ไม่ค่อย
การจำกัดซิมหรือซิมที่ไม่ระบุตัวตนที่ไปขายต่อๆกันเนี่ยจริงระบบบ้านเราจะมีจุดช่องโหว่ของกฎหมายกสทช.ก็บอกว่ามีออกแนวทางแต่ไม่มีสภาพบังคับให้กับเครือข่ายต่างๆที่ไปขายซิมต่อให้เป็นและซิมไปขายต่อเยอะๆก็ไม่มีการไปยืนยันตัวตนมาถึงนั้นจริงๆเราก็มีข้อมูลมีบัญชีแปลกๆมีซิมเรามีข้อมูลหมดคราวนี้ว่าอย่างแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยเราไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของ NT ที่ว่าไปเปิดโอกาสให้ลากสายไปถึงฝั่งปล่อยเป็ดนะฮะนี่ที่ออกข่าวไปนะฮะหรือว่ามีหลายรูปแบบเนี่ยคือกระบวนการที่จะอัยการเนี่ยมันก็มีพยายามจะแก้ปัญหาเช่นเราบอกว่าให้มีบวก6 5 9 7แล้วเขาพยายามจะใช้ลักษณะเสาสัญญาณที่ใกล้ชายแดนมาหลอกคนไทยต่างๆเนี่ยคราวนี้เราก็เลยมองว่าการปราบปรามก็ทำไปการบล็อกไม่ให้มีบัญชีม้าให้ซิมม้าในประเทศไทยหรือการสุดท้ายแล้วเนี่ยพอโอนเงินไปหลายๆท่อต่อเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะเข้าในระบบของเงินดิจิตอลซึ่งเขาก็อ้างว่าไม่ผิดกฎหมายที่ลักษณะขายpeer to peer อะไรพวกนี้ซึ่งเขาก็จะกฎหมายว่าเราก็ต้องรีบตามให้ทันอันนี้ก็เป็นลักษณะว่าของหลายหน่วยงานที่ต้องมาร่วมมือกันไม่ใช่ว่าหน่วยงานตำรวจจะทำได้ตามลำพังนะฮะอันนี้แต่บางทีถ้าเกิดอะไรกันมากๆเนี่ยคนที่ถูกด่าก่อนก็คือตำรวจนะฮะนี่ก็เรื่องแรกนะครับวิธีที่ต่อมาเนี่ยผมก็บอกว่าการสร้างเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่เมื่อกี้อยู่ในช่องปรับขั้นตอนปรับปรามเนี่ยมันปัญหามันก็คือว่าเขามีช่องโหว่ทางกฎหมายเขาตั้งอยู่ที่ต่างประเทศแล้วมีหลายหน่วยงานเช่นโอนเงินเร็วมากภายในอีแบงกิ้งเนี่ยเรายัดด่วนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปละภายไม่กี่นาทีหลังจากที่เขาหลอกปุ๊บเนี่ยเขาจะโอนไปเข้า3-4ต่อแล้วเขาก็โอนเขาไปเข้าเงินคริปโตไปต่างประเทศเลยนะประเด็นที่คนเขาสงสัยคือว่าอ้าวแหมหลอกคนขนาดนี้มูลค่าเป็นแสนแสนล้านเขาอยากจริงๆนอกจากความเป็นธรรมได้เงินคืนแล้วเขาอยากให้ผู้กระทำผิดมารับโทษตอนนี้เราจับกลุ่มได้มากเราจับกลุ่มได้มากที่บัญชีม้าเรียนตรงๆนะตอนนี้ที่เราได้จับกลุ่มมาจากหมายจับที่ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นระดับพนักงานเรายังไม่ได้ตัวแกนทำไมมันถึงไม่ถึงยากขนาดนั้นมันอาจจะมันเป็นของเรื่องของระหว่างประเทศนะฮะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่ถ้าอยู่ในประเทศเนี่ยผมทำได้แน่นอนนะอันนี้มันอยู่ต่างประเทศเช่นเหมือนจับบางทีเนี่ยมันหมายจับถ้ามีอยู่ต่างประเทศบางทีมันส่วนหนึ่งมันปัญหามันซับซ้อนคนไทยส่วนหนึ่งก็เห็นแก่เงินก็ยินดีไปต่างประเทศไปต่างประเทศไปทำงานพวกนี้นะฮะมันก็มีหลายปัญหาแต่ว่าที่อยากจะไหนๆอันนี้เป็นกระบวนการที่ทางผมเองเนี่ยจะรับผิดชอบไปเป็นตัวหลักในการที่จะไปทำงานให้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่ออกสื่อวันนี้ท่านถามมาผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองให้ได้ให้รู้อย่าเอาต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันด้วยโอเคปราบปรามตำรวจกำลังทำอยู่มันซับซ้อนแต่ว่าป้องกันตัวเองก่อนเมื่อกี้ท่านเปิดประเด็นว่ามีกระบวนการในการรับแจ้งความออนไลน์ตอนนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเวลาเดือดร้อนโดนหลอกโดนอาชญากรรมทางออนไลน์หลอกไปแจ้งความตำรวจบ่ายเบี่ยงไม่ได้ใช่ใบเบี่ยงไม่ได้ต้องทำยังไงครับหมายถึงตำรวจเขาจะแนะนำยังไงครับเว็บไซต์ thaipoliceonline.com ครับนะครับหรือถ้าท่านยังไม่รู้ท่านไม่เคยมีใครมาแนะนำว่ามีเว็บไซต์นี้ท่านก็ไปเมื่อไปที่สถานีตำรวจเนี่ยสถานีตำรวจก็จะแนะนำท่านลงระบบผ่านมือถือท่านนะฮะเพื่อที่จะเข้าระบบแล้วก็สอบปากคำท่านนะฮะแล้วก็ระบบเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนกลางของศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ที่เป็นที่ตั้งของบช.สอท.เขาจะเห็นภาพรวมว่าคดีนี้อาจจะพันกับคดีนี้เกี่ยวกับกลุ่มเดียวกันแผนพฤติกรรมคล้ายเคียงกันก็จะรวมเป็นคดีเดียวกันนะแต่ท่านไม่ต้องเดินทางไปถึงสอท.เราพยายามให้ท่านให้จบการแจ้งความที่สถานีตำรวจแค่นั้นเองที่ใกล้บ้านท่านที่สุดนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เสียหายถามแทนชาวบ้านว่าเราไปรวมๆกันแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรคนที่ไปแจ้งความก็หนึ่งเราก็สามารถเพิ่มโทษคนร้ายได้คดีหลายคดีเป็นช่อโกงประชาชนเป็นอะไรต่างๆแล้วเราสามารถให้ศาลให้อะไรเห็นภาพว่าอันนี้เป็นภัยรุนแรงนะอย่าไปลงโทษน้อยๆนะต้องลงโทษเยอะๆแล้วก็เรื่องเงินคืนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ในอนาคตถ้าพรก.ออกมาแล้วได้ผมเชื่อว่าการคืนเงินจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะล็อกที่เงินดิจิตอลได้นะสุดท้ายแล้วจะเราป้องกันไม่ให้ใครใช้อีแบงกิ้งง่ายๆละถ้าท่านมีตัวตนจริงแล้วก็ท่านมีเบอร์ที่ซิมที่เปิดเผยตัวตนอะไรต่างๆเนี่ยลักษณะแผนธุรกรรมท่านไม่ต้องสงสัยเนี่ยท่านใช้อีแบงกิ้งได้แต่ลักษณะ
มีสถานต้องสงสัยเนี่ยท่านจะใช้ e-banking ไม่ได้ท่านต้องไปถอนเงินฝากเงินที่สาขาเหมือนสมัยก่อนระบบที่จะมาใช้เบอร์มือถือเบอร์เดียวใช้หลายธนาคารแล้วก็โอนไปโอนมาจนพอโอนข้ามธนาคารเมื่อไหร่เนี่ยช้าละระหว่างธนาคารเขาประสานงานช้าฉะนั้นเงินไปไกลละนะมันเป็นเรื่องซับซ้อนที่ตำรวจเองไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยลำพังนะอันนี้ก็อยากจะไม่ใช่แก้ตัวนะมันเป็นปัญหาแต่เราเป็นรู้ปัญหามากสุดเราก็เรียนรู้ว่าตอนนี้แผนสุขกรรมเนี่ยเราจะรู้มากสุดว่าณขณะนี้อะไรเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยแล้วมีวิธีการป้องกันยังไงล่าสุดเนี่ยผมก็ทำโครงการครูไซเบอร์นะคือคาดหวังว่าเราจะมีครูแม่ไก่ให้มีทุกกองบัญชาการทุกกองคับการเนี่ยครูแม่ไก่ครูลักษณะครูไปสอนว่าคือเราไปสอนเราไปแนะนำออกสื่อและคอลเซ็นเตอร์อย่างโน้นอย่างนี้มันก็ยังมีโดนหลอกทุกวันเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงยังเชื่ออีกเราก็เลยคิดว่าตอนนี้ผมก็ทำโครงการร่วมกับไปรษณีย์ไปประชาพันธ์ตามบ้านต่างๆเดี๋ยวส่งไปให้ทุกบ้านให้ท่านในครอบครัวดูว่ารูปแบบของวิชาชีพจะมาแบบนี้นะแล้วเราคิดว่าเซเว่นเราก็ไปร่วมมือไปให้ QR code ไปติดกลโกงที่เซเว่นนะเราทำหลายรูปแบบณขณะนี้เราทำครูไซเบอร์แล้วตัวเป็นๆ ครับเราคาดหวังว่าพอตำรวจเก่งแล้วเนี่ยตำรวจสอบแผนพฤติกรรมได้หมดแล้วได้เต็มละ 90% แล้วไปสอนเขาได้ละมีเสื้อแจกแล้วเป็นครูไซเบอร์วัคซีนเนี่ยเราก็ให้ไปสร้างครูไซเบอร์ใครจะเป็นครูไซเบอร์ต้องสอบมาตรฐานว่าเขามาหลอกอย่างนี้รู้เท่าทันหมดละท่านก็ไปสอนต่อเราก็อยากให้อินฟลูเอนเซอร์ก็ตามหรือว่าอาจารย์นักจัดรายการอะไรทุกคนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยในหมู่บ้านผู้นำธรรมชาติอะไรต่างเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็มันมีหลักไม่กี่หลักเองถ้าเรารู้หลักไม่กี่หลักเราก็จะไม่โดนโกงละแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมีทริคนึงที่ชอบหลอกแล้วคนเชื่อเยอะด้วยคือปลอมเป็นตำรวจเลยแหละครับมีทริคดูไหมฮะตำรวจของจริงเนี่ยเขาคุยยังไงครับคือตำรวจจริงไม่มีมาให้ท่านโอนเงินทางไลน์แน่ทางโทรศัพท์แน่ครับมีแต่ให้ท่านไปออกหมายไปโรงพักนะไม่มีอันนั้นคือปลอม 100% เลยถ้ามีโทรไปหรือไลน์ไปอ้างโน่นอ้างนี่นี่ปลอม 100% หลักง่ายๆคือถ้าท่านไม่ให้ถูกหลอกนะมีอยู่4หลักเองครับคืออย่ากลัวถ้ามีเจ้าที่ของรัฐว่าอาจจะเริ่มต้นอาจจะบอกว่าท่านมีของผิดกฎหมายหรือท่านทำผิดกฎหมายเรื่องโน้นนี้ท่านใครเอาบัตรท่านไปใช้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาโอนสายไปให้ตำรวจครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็บอกให้โอนเงินไปตรวจสอบอย่างนี้ปลอมอย่างนี้หลอกแน่นอนนะอันนี้กลัวครับเกิดจากความกลัวว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐอย่ากลัวอย่ากลัวเจ้าที่อย่ากลัวว่าเราระแวงว่าเราก็ทำผิดเหมือนกันไม่ต้องกลัวจะมีหมายสารมีอะไรมาไม่ต้องกลัวนะท่านตั้งหลักให้ดีท่านปรึกษาตำรวจได้ตำรวจจริงๆอยู่ที่ไหนโรงพักใช่ไหมฮะ191คือยังไม่โดนหลอกครับโทรไป191มันจะเข้าขึ้นไปชุมสายทุกจังหวัดครับ1441นะโทรไปปรึกษาได้ครับเคสนี้เอาตั้งหลักก่อนตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อครับนะสองก็คือ อย่าไปโลภท่านยังไม่รู้จักเขาเลยพอท่านเห็น Facebook เห็นอะไรสักอย่างชวนลงทุนท่านเชื่อแล้วผลตอบแทนสูงคือเกิดจากความโลภ อะไรที่มันมาสูงๆโดยท่านไม่รู้จักเขามาก่อนเนี่ยแปลกละโดนแน่นอนนะฮะไม่มีใครหวังดีท่านมาชวนท่านมาลงทุนอะไรที่มันผลประโยชน์สูงส่วนใหญ่จะพลาดเรื่องโลภนะก็อีกอย่างนึงคือเรื่องรักนะจะมีการโรแมนสแกมเขาเรียกกันโรแมนสแกมหรืออะไรเงี้ยมาทางให้โอนเงินให้อะไรกันคือจะไปปลอม Facebook ปลอมเพจอะไรต่างๆให้ดูบางทีหน้าสวยมากเลยแต่ว่าไม่รู้ใช่เปล่าใช่อันนี้คืออันนั้นคือหลอกให้รักนะครับครับหลอกให้โหลดแอปเนี่ยอันนี้หรือหลอกให้โลภนี่คือรวมถึงทั้งท่านจะมีได้เงินมากู้เงินแบบเหมือนให้กู้เงินง่ายๆแสนสองแสนแต่ท่านต้องจ่ายเงินค่าค้ำประกันก่อนอย่างเงี้ยท่านอย่าไปเชื่ออะไรทางนี้ง่ายๆอะไรที่ต้องโอนเงินไปก่อนเนี่ยอย่าไปยุ่งแล้วก็อย่าไปโหลดแอปอะไรนะปลอมเป็นเจ้าที่สรรพากรแล้วให้โหลดปุ๊บเขาก็จะมาควบคุมเครื่องท่านได้ครับแล้วก็ท่านเขาก็จะมาแกล้งบอกว่าแกล้งไปบอกธนาคารว่าลืมรหัสเดี๋ยวรหัสก็จะเข้ามือถือท่านแล้วเขาก็บอกให้ท่านลงอะไรเดี๋ยวเขาก็ดูดทำแทนท่านไปเลยเรื่องเอาเงินจากในบัญชีท่านไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าท่านไม่กลัวไม่โลภนะฮะแล้วก็ไม่หลงใครทางหน้าตาเชื่อหน้าตาหรือว่าแม้กระทั่งใครจะมาบอกว่าเป็นใครอาจจะเป็นไลน์ของ
เฟซบุ๊กของเพื่อนนะฮะเราบอกว่ามาขอยืมเงินเมื่อไหร่เนี่ยนะครับท่านอย่าไปเชื่อนะมันอาจจะปลอมได้ท่านอาจจะโทรไปทีว่าเฮ้ยยืมเงินเรื่องอะไรได้จริงไหมเมื่อกี้เพราะว่าอย่าไปเชื่อในระบบนี้อย่างนี้ท่านมาโดนหลอกแล้วครับทีนี้ชาวบ้านเขาสงสัยว่าโหแก๊งที่ออนไลน์ที่หลอกคนกันทั่วเมืองแบบนี้มันเงินมันไม่ใช่น้อยๆมันเอาออกไปจากประเทศไทยเรายังไงมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกทุนจีนอะไรที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมครับมีความเกี่ยวพันกันไหมครับมันอาจจะไม่มันยังไม่ค่อยมันอาจจะคนละเรื่องนะเดี๋ยวเอาง่ายๆคืออาจจะเป็นกลุ่มบางส่วนอาจจะเป็นมาเที่ยวกลุ่มเดียวกันหรืออาจจะเกี่ยวเดียวกันนะเราก็ยังหาความสัมพันธ์กันต่อไปแต่ว่าพวกเนี้ยฐานที่อยู่ต่างประเทศแต่ถามว่าพวกเนี้ยมีโอกาสมาเที่ยวเมืองไทยไหมมีใช่ไหมเขาอาจจะอยู่ในตะเข็บเนี่ยสุดท้ายแล้วที่ไหนที่มีเหมือนกับสถานบันเทิงเยอะมีอาหารดีๆครับ Wi-Fi แรงๆอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเขาอาจจะเนี่ยทั้งพัทยาทั้งกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยนี่เป็นแหล่งที่เขามีโอกาสที่เข้ามาอยู่แล้วนะฮะอาจจะเป็นสัมพันธ์กันตรงเนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันครับแต่จิ้นหลินที่เมืองไทยอาจจะเป็นจิ้นหลินที่ไม่ใช่เริ่มที่แรกก็ได้อาจจะเป็นที่เพื่อนบ้านเราก่อนเดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูทีอาจจะเริ่มอย่างเงี้ยมันจะมีความสัมพันธ์ลักษณะนี้เพราะว่าเราเริ่มพบว่ามันมีพนักงานที่มาจากประเทศกัมพูชาครับนะถ้าเอาพนักงานมาได้เราก็เชื่อว่าอาจจะมีผับลักษณะนี้มีมาก่อนแล้วก็วันนี้มาเปิดขยายสาขาจากประเทศเพื่อนบ้านมาสู่ประเทศเราอันนี้อาจจะใช่ไหมเพราะว่าในประเทศจีนจริงๆอาจจะทำยากเพราะว่าเขากฎหมายเข้มข้นเขาอาจจะยิงประหารอะไรแต่เขาอาจจะไปทำที่แถวเราอาจจะเราอาจจะเป็นที่แรกหรือเขาอาจจะมีที่อื่นที่แรกแต่อันนี้ทำนองนี้มันจะเป็นโลกของยุคใหม่ยุคที่ว่าที่ไหนมีจุดอ่อนก็จะไปจุดที่นั่นครับแสดงว่าประเทศไทยเรามีจุดอ่อนพอสมควรใช่ไหมครับก็มีฮะมีตอนนี้ก็เราเริ่มแก้จุดอ่อนไปเรื่อยๆนะข้อสำคัญคืออะไรครับจุดอ่อนที่ทำให้แก๊งอาชญากรรมไซเบอร์ระบาดอยู่ในเมืองไทยคือเป็นเรื่องของความรวดเร็วในการแก้ปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆบางทีปัญหามันต้องอาจจะคือมันมีหลายหน่วยงานนะฮะแต่ว่าหน่วยงานตำรวจก็ไม่ได้สามารถทำได้ทุกอย่างไม่ใช่ตำรวจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบด้วยนะถ้ามันใครไปเกี่ยวข้องเจ้าที่ตำรวจคนไหนไปทุจริตไปเอื้อประโยชน์ต่างๆถ้าพบเห็นก็ต้องลงโทษกันไปนะฮะลงโทษกันไปเพื่อไม่ให้เป็นเหมือนกับว่ากวาดบ้านตัวเองนะมันก็ต้องแต่ไม่ใช่บางทีไม่ใช่หน่วยงานตำรวจอย่างเดียวมันเป็นลักษณะของภาพรวมนะฮะถ้าเกิดว่าปัญหานี้มันอาจเพิ่งเกิดขึ้นมันอาจจะเมื่อเราเจอเราต้องแก้ปัญหานะครับอ๋อครับมันประเด็นนี้พอมันลากยาวไปมันก็จะหนีไม่พ้นเรื่องประเด็นข่าวที่มีอยู่ครับพบเรื่องทุนจีนมีข้อกล่าวหาว่าตำรวจทำสำนวนอ่อนส่งไปที่อัยการคดีอาจจะหลุดในคดีสำคัญอะไรแบบนี้คือผมเรียนตรงๆนะผมก็มองว่าทุกท่านที่กังวลนะมีก็เป็นผู้ที่หวังดีนะแต่ว่าก็อาจจะติชมได้นะแต่ว่าก็ต้องให้เวลานะครับผมก็ยืนยันไปแล้วผมก็ไม่อยากยืนยันซ้ำละว่าผมไม่มีมวยล้มต้องคนดูวันนี้ก็เพิ่งไปประชุมกับท่านอัยการคณะใหญ่มานะครับซึ่งก็หลักฐานก็เป็นไปตามที่พอสมควรและเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมคือผมก็เชื่อว่าคณะทำงานที่ผมไปประชุมเนี่ยท่านหวังดีต่อประเทศแต่ว่าคนเหมือนกับเราต่อยมวยคนชมอาจจะทำไมไม่ต่อยตรงนั้นวะทำไมไม่ต่อยตรงนี้วะคือคนต่อยกับคนเชียร์มันบางทีคนเชียร์มันง่ายไม่เหนื่อยไงครับอย่างที่เช่นว่าบอกว่าทำไมคดีจับกุมพนันออนไลน์ของแยมกับอ้ําทำไมเส้นทางการเงินฟ้องงอปุ๊บทำไมคดีนี้ทำไมมันช้าจังครับมันข้อจริงมันต่างกันนะฮะอันนี้มันคดีกองปราบเนี่ยได้รายงานผมมาตลอดแล้วทำมาตั้งปีกว่าละทำค่อยๆทำเล่นเส้นเงินเหมือนที่ผมทำคดีโป้เดี๋ยวผมก็ทำนะผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะทำไปเป็นปีนะฮะเราถึงค่อยๆทำจนได้หลักฐานพอวนเราขอหมายจับศาลแล้วก็จับทีเดียวจบเลยเราไปพิสูจน์ทราบบ้านอะไรไว้หมดละแต่อันนี้มันไปเจอผับแล้วเราเข้าใจว่าตอนแรกว่าเจอนึกว่าจะเป็นการท่านผู้จัดการนครบาลเนี่ยเขานึกว่าเป็นลักลอบเล่นการพนันแล้วก็มียาเสพติดพอไปกลางคืนเนี่ยไปเจอผับไปเจอสถานบันเทิงที่เหมือนมีจำหน่ายยาเสพติดเริ่มจากตรงนั้นนะครับต้องไปนับหนึ่งแล้วต้องการดูเส้นทางการเงินก็ไม่ใช่ตำรวจสามารถทำได้เองต้องไปประสานหน่วยงานอื่นปปงธนาคารนะครับมันก็พอช้าหรืออะไรเนี่ยหรือมันก็ตำรวจก็โดด่ายกตัวอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
ท่านก็ไม่ได้หลับได้นอนนะฮะคราวนี้ก็ไม่มีใครรู้นะฮะบางทีเราจะเอาสำนวนมาพูดก็ไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้อีกนะก็โดนนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างคุณชูวิทย์มาประบ่นตำรวจนะครับผมไม่ลงมาก็รองผบ.ลงมา2ท่านผมก็ลงมานะครับบาง YouTube ก็ไปบอกว่าผมรับเงิน500ล้านอะไรเงี้ยซึ่งมันพอเขียนให้หัวข้อข่าวน่าสนใจเงี้ยคนก็ไปดูกันเต็มเลยผมก็โดนด่าฟรีเงี้ยพอเข้าใจบางทีมันก็คือการว่ายิ่งสื่อเยอะยิ่งเขียนประเด็นอะไรที่มันแบบด่าตำรวจที่มันยอดไลค์สูงจริงจริงคือผมก็ยืนยันว่าผมตั้งใจทำงานอยู่แล้วครับแต่ผมมั่นใจว่าตำรวจด้วยกันเองรู้นะฮะครับปีหน้า2016ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการที่ประชาชนจะรู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นจากแก๊งอาชญากรรมออนไลน์พวกนี้คืออะไรครับก็คือว่าคดีต้องลดลงนี่คือเป้าหมายของเป้าหมายคือว่าผมจะทำทุกมิติคือผมก็ยืนยันกับลูกน้องตลอดว่าอย่าเป่าคดีนะอย่าปกปิดคดีนะเพราะคดีลดลงก็คือเป่าคดีถ้าเป่าคดีเราอันนี้มันจะผมจะไม่ผมบอกว่าถ้าคดีไม่ลดเนี่ยคุณไม่ผิดนะผมผิดเองผมจะขอให้คุณสู้ตัวเลขจริงอย่าไปเป่าคดีอย่าไปหลบซ่อนคดีตอนนี้คือแต่ผมเชื่อว่า800คดีต่อวันแต่ผมหวังว่าในอนาคตอันใกล้ไม่ถึงปีที่ผมจะเกษียณเนี่ยต้องลดลงเรื่อยๆแต่เชื่อว่าหมดไปคงยากเพราะว่าอาชญากรรมเนี่ยอาชญากรมันอยู่ต่างประเทศมันเราต้องมีรูปแบบทั้งให้ความรู้นะครับทั้งปราบปรามบัญชีม้าซิมม้าแล้วก็เครือข่ายที่ต่างประเทศบางส่วนแล้วก็บล็อกไม่ให้เขาออกง่ายๆจุดไหนเป็นจุดอ่อนนะฮะเราก็พยายามแก้ผมเชื่อว่ามันต้องดีขึ้นแต่ถ้าผมเชื่อว่าถ้าตำรวจ 200,000 คนมีความรู้แบบสอบผ่านการข้อเขียนว่ากลโกงมายังไงได้คะแนนเกือบเต็มหมด 200,000 คนขยายไปครอบครัวเกือบล้านคนขยายให้ประชาชนเกือบหมดผมเชื่อว่ามายังไงก็หลอกไม่ได้นะคือว่าต่อให้มาไม้ไหนก็หลอกไม่ได้เหมือนท่านรู้ว่าเสพยาไม่ดีแน่ต่อให้มาหลอกว่าต่อให้ราคาแค่5บาท10บาทท่านก็ไม่เสพใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยบางทีเผลอไปลองดูก็เสร็จนะก็ติดนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันไปควบคู่กับการปราบปรามนะครับ